วันสุดท้ายแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์พระบางแต่ว่าเนื่องจากเวลาจำกัดก็จะมีแต่สองรูปมีท่านเทากับท่านเอเดี๋ยวอาตมาจะตอบปัญหาสักสองสามข้อก่อนแล้วก็จะให้โยมเตรียมคำถามแล้วจะมีใครเป็นผู้ตั้งคำถามทุกปีต้องเป็นคุณยายหน่อยเนาะแต่อาตมาเริ่มตอบปัญหาก่อนเมื่อความฟุ้งซ่านจางคลายคงเหลือแต่จิตสติและลมหายใจจิตและสติใครเป็นผู้รู้ลมหายใจเจ้าค่ะเขาไม่ประสงค์ออกนามนะคนนี้ขอพระอาจารย์เมตตาวันนี้ต้องตอบกระชับหน่อยนะขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายยกตัวอย่างการทำงานเกี่ยวข้องกันระหว่างจิตและสติเจ้าค่ะสติจะดับตามจิตไหมคะสติก็เป็นสังขารสังขารก็มีเกิดจับเกิดดับถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีสติแต่ถ้าสติดับจิตไม่มีสติก็ปรากฏก็มีจิตมีสติจิตไม่มีสติจิตเอกคำถามนี้ผมเป็นปริยัติมากไปหน่อยก็แล้วเมื่อพอเราแยกแยะเราพูดถึงเรื่องไอ้ชื่อนี้ชื่อนี้บางเป็นเรื่องยุ่งยากสักหน่อยหนึ่งท่านอาตมาจึงขอให้เราเอาหลักที่ว่าดูโดยไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้โดยเฉพาะในเรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของมโนไอ้เรื่องพวกนี้แต่เรารู้ตัวไหมเรารู้ตัวไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้ามันเป็นเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับจิตกับจิตสังขารกับอาการของจิตมากไปหน่อยต้องถามว่ามันเป็นสิ่งที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงไหมไม่นั้นมันอาจจะเป็นอุปสรรคเสียมากกว่าแต่ที่ที่ผมพูดก็คือสติกับสัมปชัญญะเนี่ยสติคือความระลึกได้คือไม่ลืมสิ่งที่ควรจะจำไว้ในแต่ละเรื่องและในการในการทำสมาธิภาวนาเรามีสิ่งที่ไม่ควรลืมเริ่มตั้งแต่ลมหายใจมีสติกับลมหายใจก็คือไม่ลืมลมหายใจเข้าไม่ลืมลมหายใจออกนั่นคือตัวสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวแล้วสัมปชัญญะจะเป็นไอตัวที่จะบอกว่าไอสติเรามันพอดีไหมเราทำความเพียรมันดึงไป
ตึงไปไหมหรือว่ามันหย่อนไปไหมสัมปชัญญะจะเป็นสิ่งที่รับรู้ต่อบริบทเช่นในการเจริญสติในชีวิตประจำวันเราต้องคอยคำนึงถึงบริบทใช่ไหมถ้าเราเจริญสติกับพุทโธระหว่างขับรถอาจจะไม่ดีที่พุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็จิตมันรวมเป็นสมาธิแล้วอาจจะอันตรายในการไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรต้องถามว่าแล้วก็เจริญสติอย่างไรมันจึงจะเหมาะสมแล้วในเราเข้าในสถานที่อะไรนี่เราควรจะจำอะไรไว้มีอะไรมั่งไหมที่เราไม่ควรจะลืมอย่างอาจจะบอกว่าเนี่ยอย่าลืมว่าว่าเราเคยโมโหคนนั้นเราก็เคยขาดสติเรื่องนั้นเลยก็เตรียมตัวเอาไว้ก็อยากจะพูดในเรื่องการปฏิบัติมากกว่าสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรพอเราไปพูดถึงไอ้ตัวจิตตัวไอ้ตัวใจการสัมพันธ์บางทีมันจะเป็นทฤษฎีมากเกินไปถ้าหากคนที่นับถือศาสนาอื่นทำผิดศีลหรือผิดหลักพุทธศาสนาถือว่าเขามีบาปหรือไม่เจ้าค่ะยกตัวอย่างเช่นการพูดบทหรือดื่มสุราของมึนเมาคือเราเชื่อเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกเป็นผู้ที่เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์ต้องการให้ดำเนินชีวิตตรงตามหลักสัจธรรมคือสร้างปัญญาธิธรรมอย่างที่กล่าวถึงเมื่อวานนี้แล้วก็เราสร้างบัญญัติต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องกฎหมายธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆให้มันสอดคล้องให้มันตรงกับหลักสัจธรรมจึงจะดีทีนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการกระทำของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยเจตนาย่อมมีผลการกระทำด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงไอ้โลภโกรธหลงนี่มันเป็นแบบ umbrella term คือไม่ใช่กิเลสตัวเดียวคือโกรธหมายถึงกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มโกรธกลุ่มโลภกลุ่มโกรธกลุ่มหลงนั้น จิตใจที่กระทำคำว่ากระทำนี่ก็มีความหมายต้องแยกว่ากายวาจาใจถ้านั่งคิดปรุงแต่งด้วยความเพลินนี่ก็เรียกว่าเป็นการกระทำในภาษาของภาษาธรรมกระทำทำพูดคิดด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยกิเลสกลุ่มโลภะกลุ่มโทสะกลุ่มโมหะทำให้กิเลสเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำยอมมีผลคือทุกข์ถ้าหากว่าทำพูดคิดด้วยจิตใจที่ปลอดจากกิเลสกลุ่มโลภะกลุ่มโทสะกลุ่มโมหะ
มันจะทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นสูงขึ้นไอ้การกระทำด้วยกายวาจาใจด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยกิเลสกลุ่มโลภะโทสะโมหะนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าอกุศลหรือบาปสิ่งที่ทำพูดคิดด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยอารมณ์ที่ปลอดจากกิเลสโลภะโทสะโมหะเรียกว่าเป็นกุศลหรือเป็นบุญนั้นไอ้ชื่อว่าบุญกุศลชื่อว่าบาปอกุศลเป็นชื่อของธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นนั้นแต่สุราเป็นธรรมชาติที่ดื่มแล้วมีผลต่อกายต่อใจทำให้ความเกิดความเคลิบเคลิ้มเกิดความเพลิดเพลินแต่ที่สำคัญที่มีผลต่อคุณภาพสมรรถภาพสุขภาพของจิตคือทำให้จิตประมาทความรับผิดชอบน้อยลงความละอายต่อบาปครั้งเกรงกลัวต่อบาปลดน้อยลงในเมื่อเรามีการกระทำด้วยเจตนาตั้งใจดื่มสิ่งที่ทำให้ความรับผิดชอบความเกรงกลัวตัวบาปความละอายตัวบาปความรับผิดชอบต่างๆลดน้อยลงเราถือทำให้จิตใจต่ำลง ไม่ว่าผู้ที่ดื่มจะดื่มด้วยเหตุผลอะไรหรือว่าเป็นผู้นับถือศาสนาที่อนุญาตให้ดื่มเพราะเรากำลังพูดถึงธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ได้พูดถึงหลักความเชื่อในศาสนา แต่คำว่าบาปมันไม่ใช่เป็นคำประนามหรือเป็นมันมีไอ้บาปของพุทธอย่างนี้บาปของคริสต์เป็นอย่างนี้แต่ของที่จริงของคริสต์ไม่ควรจะแปลคำว่าสินของศาสนาอื่นหรือว่าคำทำนองนี้เป็นบาปคือจะแปลระหว่างศาสนาไม่เหมือนแปลระหว่างภาษาเห็นไหมความหมายของบาปในพุทธศาสนาจะไม่ตรงกับความหมายของศีลและสิ่งที่ไม่ดีในศาสนาคริสต์เป็นต้นแต่เพราะเขาไม่ศึกษาก็คิดว่าบาปแปลว่าไม่ดีเราก็มีไม่ดีเขาก็มีไม่ดีเพราะนั้นก็แปลกันได้แต่มันเป็นคนละคอนเซ็ปต์คือในศาสนาคริสต์เป็นต้นมีพระคัมภีร์ชื่อไบเบิลบันทึกคำสอนที่เชื่อว่าถ่ายทอดลงมาจากพระผู้เป็นเจ้าที่บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการให้มนุษย์ทำอย่างนี้ถ้าเชื่อฟังก็เป็นความดีไม่เชื่อฟังเป็นความชั่วสิ่งใดที่พระผู้เป็นเจ้าอนุญาตก็เป็นคนดีสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าห้ามก็เป็นความชั่วคือไม่ได้เอาธรรมชาติที่เราสัมผัสได้เป็นสันติโกสันติติกธรรมแต่เอาหลักการในคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาแล้วเอาธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งเป็นผลของการกระทำเป็นตัวตัดสินมันเป็นคนละคนละเรื่องสังกุศลบุญกุศลเป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานสักก้าวหนึ่งอย่างน้อยอาจจะหลายก้าวบาปคือสิ่งที่ทำให้เราถอยออกมาจากพระนิพพานแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายอยู่ที่มรรคผลนิพพานการดับทุกข์ก็แน่นอนแล้วความหมายของดีไม่ดีดีชั่วมันก็ไม่เหมือนกันกับในศาสนาอื่น
ขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยชี้นะชี้นำแนวทางการเอาชนะความกลัวให้สิทธิ์เจ้าค่ะสิทธิ์เป็นคนกลัวงูขึ้นสมองงูขึ้นสมองเวลานอนหลับกระบ่าวนี่ดีน่ากลัวแม้จะเห็นในทีวีหรือหนังสือก็กลัวจนสติแตกเอาชนะใจตนเองไม่ได้สักทีเจ้าค่ะอาตมานี่ตอนเด็กนี่กลัวงูมากขนาดอยู่ในอังกฤษก็มีงูพันเดียวที่มีพิษชื่อแอดเดอร์และอัดเดอร์มีน้อยมากแต่บ้านเราตอนเด็กถึงสัก5 ขวบถึง10 ขวบมันอยู่ชายป่าแล้วอาตมามีความกลัวอย่างนี้ว่าคือเราตัวเล็กใช่ไหมแล้วสักถ้านอนอยู่ในเตียงสักครึ่งหนึ่งของเตียงแล้วความกลัวของอาตมาคืองูมันจะเลื้อยเข้ามาในบ้านมันจะอยู่ท้ายเตียงแล้วพอเราหลับไปแล้วมันจะค่อยๆ กลัวมากทีนี้มันเหมือนคือความกลัวทั่วไปว่าใจหนึ่งเนี่ยมันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่อีกใจหนึ่งแต่ถ้าสมมุติ สุดท้ายก็กลายเป็นพิธีกรรมก่อนนอนของอาตมาในช่วงนั้นต้องแตะดูมันไม่มีงูอยู่ตรงนั้นก่อนจะกล้าเข้านอนนั่นก็เติบโตด้วยความกลัวงูทีนี้มาอยู่เมืองไทยเป็นปลาขาวอยู่วัดหนองปะพงมาอยู่ไม่กี่วันเดินลังคุติอยู่มีทางเดินริมกำแพงมาเจองูตัวใหญ่แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทันทีเลยโดยอัตโนมัติก็อู้งามงามเหลือเกินรู้สึกชื่นชมรู้สึกมันก็เพราะไม่เจอตัวจริงมันไม่เหมือนที่คิดนี่สำหรับอาตมาและตั้งจากนั้นเจองูบ่อยก็ไม่ท้องกระทั่งปีที่แล้วที่มีงูจงอางเข้ามาในกุฏิก็ยังโอเคอยู่และทำเรื่องความกลัวที่เกิดจากความเกิดจากสัญญาเก่านะอาจจะเป็นได้ว่ากลัวตอนเด็กๆแล้วก็มันฝังใจตลอดไปถ้าเป็นความกลัวเฉพาะเรื่องอย่างเฉพาะงูเป็นต้นก็วิธีคือต้องสร้างความเคยชินซึ่งต้องไปที่สมมติว่าไปที่สวนสัตว์ที่มีงูแล้วก็ต้องตั้งใจเข้าไปดูงูในสวนสัตว์ที่มันรู้สึกปลอดภัยก่อนสัก30 วินาทีว่าทนลัง1 วินาทีและเพิ่มเวลาแต่นี่อาจจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่แพงหน่อยที่จะต้องไปเสียค่าเข้าสวนสัตว์บ่อยๆแต่ว่าไม่อย่างนั้นก็ดูในจอดูในทีวีถ้ามีทีวีดีหรือมีอะไรเกี่ยวกับงูก็ฝึกให้ดูให้เพิ่มเวลาดูงูให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็คอยไปดูความจริงมาเชียงใหม่ก็ไปดูฟาร์มงูเห่าอะไรเงี้ยคือเรื่องของเรื่องก็คือเริ่มจากพอจะทนได้และค่อยๆขยายเวลาขยายความจนกระทั่งเกิดความเคยชินใหม่แต่สำหรับความกลัวทั่วไปปกติเวลาคนมาพูดเรื่องกลัวผีเนี่ยจะมา
เลยต้องถามว่าแล้วที่ผ่านมาเคยเจอผีกี่ครั้งส่วนมากก็ศูนย์ครั้งและถึงจะมีบางเล็กน้อยต่อมาบอกตามหลักของพระศาสนาเหล่านี้ก็ถือว่าเราต้องเป็นผู้ดับทุกข์เนี่ยต้องกำหนดรู้ทุกข์ก่อนนั้นเราเป็นทุกข์เพราะผีเราเป็นทุกข์เพราะกลัวผีนะไอ้คนที่เป็นทุกข์เพราะผีมีน้อยมากแทนจะไม่เคยเจอถึงจะเห็นผีเนี่ยก็ที่ผีมาทำร้ายทำก็ไม่เคยแต่ทุกข์เพราะกลัวผีมีเยอะเลยนั้นเราไปคิดไม่ตรงเป้านี่เราก็ควรจะดูที่ความกลัวมากกว่าผีในความกลัวเป็นอาการทั้งกายทั้งใจจะแก้ทั้งกายต้องแก้ทั้งกายทั้งใจนั้นเมื่อเราเริ่มเห็นได้ยินเสียงแล้วก็ดูอาการของกายให้รู้สึกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเนี่ยนี่คืออาการของกลัวให้ยังว่าสักแต่ว่ากายความกลัวก็คืออะไรก็สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าใจใช่ไหมสักแต่ว่าขันห้าไอ้ท่านจะใช้ภาษาอันนี้ก็คือกลัวแล้วก็มาดูว่ามันอยู่ตรงไหนในกายนะความกลัวมันรู้สึกอยู่ในหัวไหมรู้สึกอยู่ในหน้าอกในท้องไหมรู้สึกอยู่ตรงไหนพอเราหันมาสนใจความกลัวที่เป็นปัจจุบันธรรมที่กำลังปรากฏแค่นี้จะเป็นตัวระงับความคิดปรุงแต่งเพราะกลัวที่ผมไม่มีอาการทั้งกายทั้งใจถ้าเห็นอะไรสักอย่างเห็นเงาเห็นอะไรได้ยินเสียง บางทีก็ใช้วิธีสั่งสอนตัวเองว่าโอ้ยมันไม่ใช่หรอกมันก็เป็นแค่นั่นเป็นแค่นี่มันอุปทานเอาเองหรอกอย่าไปคิดมากมันใช้เหตุผลมันอาจจะได้อาจจะทำให้ความคิดปรุงแต่งเพราะกลัวหายไปแต่ปัญหาก็คืออาการทางกายเราไม่ได้ดูเลยอาการทางกายจึงเป็นแพทเทิร์นอะไรที่มันส่งสัญญาณถึงสมองว่ากลัวมันก็ยังมีอยู่นั้นความคิดปรุงแต่งหายไปแล้วเมื่อผมมีการกระตุ้นจากร่างกายมันก็จะคิดปรุงแต่งอีกระลอกหนึ่งมันจึงจะไม่พ้นจากความกลัวดังความกลัวแก้ทั้งกายทั้งใจนี่ฮะต่อมาก็อยากให้เรามีความเมตตาผีทำไมเราชอบว่าผีว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีเขาเห็นผีแล้วรังเกียจทันทีไม่รังเกียจทำไมไม่เคยเห็นผีมาทำร้ายใครเลยถ้ามาอย่างมากที่สุดถ้ามีก็มาขอส่วนบุญแล้วนี่เรามาอยู่ทักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทำบุญไว้เยอะมาแบ่งให้เขาบ้างไม่ได้เหรอทำไมมันขี้เหนียวเกินอย่างหนึ่งมาอยู่ที่นี่นี่เทวดาก็ต้องมาเยอะเลยฮะเนี่ยมันเหมือนกับดูถูกเทวดาโอ้เทวดามาคุ้มครองคนดีนะแทนที่จะแบบขอบคุณเทวดากับกลัวผีอันนะโอเคเปิดโอกาสสัมภาษณ์ท่านองค์แรกท่านเฒ่ามีใครอยากถามอะไรมั่งอ
มีไมโครโฟนให้กับคุณยายไหมเดี๋ยวไม่มันมีสองอันนะอ๋อแค่นี้ช่วยช่วยท่านไม่เห็นหน้าทำไมให้สัมภาษณ์ท่านเถาก่อนนะคะไม่เรียงอันดับหนึ่งสองสามท่านเถาคือองค์ที่สี่ใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งอยู่ตรงนี้ความจริงตลอดอาทิตย์โยมหน่อยนั่งอยู่ข้างนอกเพราะไม่คุ้นกับหน้าท่านคนไหนเลยเลยต้องขอมานั่งใกล้ๆเจ้าค่ะแต่ว่าท่านเถานี่เคยรู้จักมาแล้วแต่อยากรู้จักองค์อื่นๆบ้างนี่คะตกลงเริ่มต้นในท่านเถาก็ได้เริ่มในท่านเถาทุกคนก็รู้จักท่านเถาเพราะว่าท่านเถาก็มาปฏิบัติธรรมกับเราทุกปีงั้นกรุณาตอบหน่อยว่าอะไรที่ทำให้ท่านเปลี่ยนอะไรล่ะเปลี่ยนเครื่องทรงไปเป็นชุดนี้ค่ะแล้วท่านเริ่มคิดจะบวชตั้งแต่เมื่อไหร่และใครเป็นคนจูงใจท่านให้ท่านบวชเพราะท่านก็ปฏิบัติธรรมมาที่นี่10กว่าปีแล้วอะไรจูงใจให้ท่านบอกว่าเอาละปีนี้ล่ะช่วยตอบหน่อยขอโอกาสพระอาจารย์ขอโอกาสคณะสงฆ์เจริญพรคุณหญิงแล้วก็เจริญพรทุกท่านที่จริงที่กลัวที่สุดในการบวชครั้งนี้คือการโดนสัมภาษณ์แต่ก็ในที่สุดก็ต้องทำให้ดีที่สุดอาตมาเองก็ที่จริงก็เหมือนกับผู้ชายไทยอื่นๆที่มีความคิดว่าอยากจะบวชตั้งแต่เด็กเพราะอยู่ในครอบครัวคุณยายก็เป็นช่างทอผ้าท่านก็ทอผ้าผืนที่ดีที่สุดเอาไว้ให้หลานที่จะใช้นุ่งบวชก็เวลาผ่านไปหลายปีคุณยายไม่อยู่20กว่าปีแล้วถ้าท่านอยู่คงอายุร้อยกว่าก็ได้แต่แผ่เมตตาส่งบุญให้คุณยายที่ท่านได้ตั้งใจแต่ท่านไม่ทันได้เห็นปีที่แล้วก็วันสุดท้ายตอนเช้าได้มีโอกาสอุปัฏฐากครูบาอาจารย์อยู่ๆท่านอาจารย์ก็หันมาแล้วก็ถามว่ามีชัยจะบวชได้ไหมแค่หนึ่งเดือนไม่ยุ่งยากอะไรผมก็ได้แล้ว ตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่ามองอะไรไม่เห็นบนน้ำตาไหลก็ตั้งใจว่าวันนี้จะไม่ร้องไห้อีกก็อันนี้เป็นเรียกว่าเหตุที่ได้บวชก็คือคงเป็นด้วยศรัทธาของยายที่มีมาแต่เดิมแล้วก็ด้วยเมตตาของพระอาจารย์ที่ได้เห็นว่าอายุสมควรจะบวชได้แล้วที่จริงก็ยังแข็งแรงอยู่เพราะอายุแค่61เองก็ถือได้ว่าในการบวชครั้งนี้เดิมเวลาที่เห็นใครบวชก็อดน้ำตาไหลไม่ได้เวลาที่ท่านช่วยเหลือกันเวลามีพระกรรมวาจาจารย์พระคู่สวดประคองบาตรอะไรก็น้ำตาไหลทุกครั้งเพราะว่าคงไม่ใช่เพราะมีความริษยาแต่ว่าก็คงเพราะว่ารู้สึกว่าเราคงไม่มีโอกาสนั้นแล้วก็ตั้งใจอยู่ในใจว่าก็เคยเห็นว่ามีการอธิษฐานได้อธิษฐานขอให้ได้บวชตั้งแต่เด็กในชาติหน้า
แล้วก็ให้ได้เกิดในตระกูลที่มีคนดูแลพ่อแม่อย่างดีถ้าเกิดต้องรออีกก็ไม่ทราบว่าจะได้เกิดมาบวชอีกหรือเปล่าไม่ทราบจะเกิดเป็นมนุษย์ที่สมควรบวชได้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็สำนึกในพระคุณของพระอาจารย์ที่ได้ให้โอกาสได้ไม่ให้ติดค้างในใจว่าเรามีเจตนาอยากจะบวชมาตั้งนานแล้วก็คิดว่าไม่ใช่โอกาสที่เหมาะสมที่จริงก็มีหลายท่านที่ถามว่าทำไมไม่บวชชักชวนให้บวชก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่โอกาสเพราะว่าอันที่หนึ่งอาจจะศรัทธายังไม่ถึงพร้อมด้วยสถานที่แล้วก็สำนักของที่เราจะไปอยู่ก็คราวนี้ก็ถือว่าเป็นการบวชที่เป็นเอ็กซ์เพรสมากว่าแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟมากเพราะว่าก็เล่ารายละเอียดหน่อยท่านบวชเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอาตมาบวชวันที่4มกราคมเร็วๆนี้เองแล้วก็ใครเป็นบวชที่วัดพระอุปัชฌาย์ก็คือวัดที่รับใช้ท่านอยู่ตลอดมาที่จริงรับใช้ทั้งวัดธรรมยุทธแล้วก็วัดมหานิกายแต่ที่เลือกวัดนี้เพราะว่าเรารับใช้หลวงพ่อมานานแล้วก็เป็นวัดที่เจ้าเมืองท่านแรกทรงสร้างเพราะว่าอุบลเป็นเมืองประเทศสราชมาก่อนก็ถือว่าเป็นวัดสำคัญมีพระพุทธรูปที่องค์แรกเก่าแก่ที่สุดของเมืองอุบลก็ถือว่าเป็นวัดสำคัญก็วัดหลวงวัดชื่อวัดหลวงคำหลวงเฉยๆแปลว่าเป็นวัดที่เจ้าเมืองสร้างมันก็อย่างนึงก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ขัดข้องเรื่องธรรมยุทธหรือมหานิกายแต่วัดที่อาตมาเคยรับใช้มากเหมือนกันก็เป็นวัดพระรามหลวงที่อุบลชื่อวัดศรีอุบลรัตนารามซึ่งมีพระแก้วเจ้าบุษราคำเป็นพระเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแต่ก็ได้ไปกราบขอขมาลาบวชกับท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณกับท่านรองเจ้าวาดทั้งหมดว่าเหตุผลที่เราไม่ได้มารับใช้มาบวชแล้วก็เป็นภาระให้กับท่านที่วัดนั้นเพราะว่าเลือกที่จะก็คาดว่าท่านอาจารย์คงอยากให้มีบุญได้อยู่ร่วมในช่วง อาจารยบูชาหลวงพ่อชานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมขอโอกาสเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนเป็นเด็กก็เรียนมัธยมปลายที่กรุงเทพแล้วก็กลับไปอุบลได้มีโอกาสในช่วงนั้นเรียนมัธยมแล้วก็ได้กราบหลวงพ่อชาแล้วท่านก็บอกว่าเรียนจบแล้วมาบวชที่นี่นะแล้วก็ไม่เคยก็ติดอยู่ในใจเป็นเวลานานว่าเราคงไม่มีโอกาสขณะเดียวกันการที่ได้มารับใช้ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านก็ถือว่าเป็นการไถ่โทษที่เราไม่ได้รักษาสัจจะของเด็กแล้วก็พอได้มีโอกาสวันที่ได้มีโอกาสอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ที่วัดประพงศ์ก็เป็นเรื่องที่เกินกว่าความปิติยินดีที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรติดค้างถ้าจะตายก็ตายได้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประทับใจแล้วก็ไม่เคยกลับเรียนท่านอาจารย์พระอาจารย์ชาสาโรเลยก็เป็นเรื่องที่อาตมาเองก็รู้สึกว่าเป็นบุญมากๆแล้วก็ในวันที่4ที่คุณหญิงถามว่าบวชก็เลือกวันนั้นซึ่งตรงกับที่ท่านอาจารย์อยากจะให้มาอยู่จนถึงปฏิบัติธรรมที่บ้านพอเพื่อเป็นตัวอย่างว่าปีหน้าคุณหน่อยก็จะโดนสัมภาษณ์แบบนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พอพระบวชใหม่แล้วก็วันที่5เป็นวันเกิดของโยมแม่ท่านก็ท่านเดินไม่ค่อยสะดวกก็ท่านก็ได้มาใส่บาตรเป็นการให้ของขวัญวันเกิดแม่ที่มีความสุขมากทั้งพระลูกแล้วก็โยมแม่ก็ถือได้ว่าก็มีหลายชั้นที่เป็นความสุขนึกถึงเมื่อไรก็ปิติเมื่อนั้นก็พอช่วงสัปดาห์ที่2ก็เรียกว่าทุก7วันก็เป็นแผนการที่โดยมีความเมตตาของพระอาจารย์ได้แนะนำเอาไว้ก็ไปอยู่ที่วัดป่านานาชาติก็เป็นเรื่องที่ต้องด้วยวัยก็ดีก็
ก็ด้วยความไม่คล่องของการเป็นพระบวชใหม่7วันแล้วก็อยู่ในสำนักสงฆ์ที่มีวินัยสูงแล้วก็ความที่ท่านเป็นชาวตะวันตกท่านจะมีเวลาที่เคร่งครัดแล้วก็มีความเป็นระเบียบมากแต่ก็ถือได้ว่าก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีก็ได้รับความเมตตาของพระอาจารย์ท่านอาจารย์เกวรีคณะสงฆ์หลายๆท่านก็โดยที่บารมีของพระอาจารย์ชัสสโรคุ้มครองพระใหม่อยู่ตลอดเวลาท่านอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่1สัปดาห์จริงๆแล้วก็สัปดาห์ต่อมาก็เป็นแผนที่ได้วางไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ท่านอาจารย์จิ๋วท่านก็เมตตาว่าไปอยู่นี่ก่อนเชียงรายก่อนแล้วค่อยมาเชียงใหม่ก็ถือว่าทุกสัปดาห์พระใหม่ก็มีที่ใหม่ตลอดซึ่งสัปดาห์สุดท้ายนี่ก็ถือได้ว่าเป็นที่เก่าแต่อยู่ในสถานภาพใหม่ของพระอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ได้ปรับตัวอยู่ทุกที่ทุกที่บางท่านก็บอกว่าจะไหวเหรอครูอาจารย์ท่านว่าถ้าไม่ไหวนี่ต้องโทษพระอาจารย์ชัสสโรท่านก็เป็นห่วงว่าพระจะไหวเลยแต่ว่าโชคดีที่รักษาตัวเองไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยแล้วก็ไม่มีอุปสรรคทางด้านวัยที่ออกจะยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่61ก็พอไปไหวทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นท่านคิดท่านจะบวชอยู่นานเท่าไหร่เจ้าท่านอาจารย์ท่านเมตตาแต่แรกว่าแค่เดือนเดียวเองได้ไหมก็มีหลายท่านก็บอกว่านิมนต์อยู่ต่อวันนั้นก็มีโยมแม่มาท่านอาจารย์นั่นก็ท่านอาจารย์นานหลวงพ่อนันท่านก็บอกว่าไปมาบจันต่อจากเชียงใหม่แล้วก็คงไม่ได้ไปเพราะโยมแม่บอกว่าพอแล้วไม่ให้ไปแล้วก็อาจจะสึกวันที่5ประมาณนั้นประมาณวันที่4เพราะว่าก็ครบ1เดือนพอดีแล้วก็เป็นวันที่ทางโน้นท่านปัจฉาท่านจะดูวันที่เหมาะสมในการสึกถ้าว่าเป็นวันที่สำคัญในการกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อันนี้ก็แล้วแต่พระปัจฉาก็กลับเรียนพระอาจารย์แล้วว่าท่านให้สึกในวันที่4ก็ท่านอาจารย์ก็เมตตาอนุญาตตามนั้นก็ท่านจะสึกที่วัดเดิมที่วัดเดิมก็คงได้บิณฑบาตอีก3วันแล้วก็หลังจากสึกก็คงทำบุญเลี้ยงพระในที่วัดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนมากก็หลายๆท่านก็ทำแบบนี้ก็คือสึกแล้วก็ให้มีโอกาสได้ทำบุญอีกในแบบคฤหัสถ์ถวายพระทหารพระสงฆ์ต้องถามคำถามว่าท่านได้อะไรจากการบวช1เดือนอะไรที่จับใจท่านมากที่สุดสิ่งที่จับใจมีเกือบทุกวันทุกชั่วโมงบางทีก็ทุกนาทีแต่ว่าความจับใจนี้ก็มีน้ำหนักมากน้อยต่างกันออกไปในฐานะที่เคยเป็นคฤหัสถ์ก็เคยแต่รับใช้เราก็ไม่ได้ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งที่โยมได้ทำกับพระซึ่งบางท่านอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยการที่ไปบิณฑบาตที่บุ่งหวายเห็นเรียกว่าโยมมีข้าวเหนียวตั้งใจตื่นตีสี่ขึ้นมาเพื่อจะใส่บาตรหนาวก็ทำร้อนก็ทำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในฐานะที่เป็นพระก็มีความประทับใจรู้สึกสิ่งที่เราทำก็มีคุณค่าได้น้อมเอาสิ่งที่เราได้เคยเรียกว่าทำบุญกุศลมาก่อนทักษะเดียวกันกับที่ท่านใส่ข้าวเหนียวเนี่ยน้อมเข้ามาใส่ใจซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอะไรเราทำก็เพราะว่าเราอยากถวายอาหารพระทหารครูบาอาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้เวลาไปบิณฑบาตก็จะเห็นศรัทธาในฐานะที่ก็เหมือนกับบอกท่านเอท่านถามว่ามีคนมากราบบอกว่าที่จริงโยมไม่ได้กราบตัวเราท่านกราบพระธรรมวินัยกราบคุณงามความดีของพระสงฆ์ท่านก็สบายใจขึ้นนะก็เรียกว่าอันนี้เราไม่ได้คิดว่าเรามีตัวตนเป็นพระแต่ก็ถือว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นั่นคือความเป็นพระของเรา
ไม่ใช่พระเถาไม่ใช่อะไรอีกต่อไปถือได้ว่าสิ่งนี้ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีงามตลอดเวลาก็พยายามประคับประคองจิตใจเช่นบิณฑบาตทุกย่างก้าวก็จะสัพเพสัตตาสุขิตาหวนตุนะก็เวลาเดินเดินก็มีความรู้สึกว่าเราสำรวมตลอดเราแผ่เมตตาก็บางทีจากท่านอาทิตย์นำบิณฑบาตที่วัดป่าเย็นบุญก็เกิดความละอายเล็กน้อยที่บอกว่าเจ็บเท้ามากเพราะว่าเขาบอกท่านว่า50นาทีถึงบางทีก็เกือบ1ชั่วโมงเป็นการเดินที่เจ็บทุกก้าวไม่มีก้าวไหนที่ไม่เจ็บเลยทีนี้พอเจ็บมากก็เป็นเปลี่ยนเป็นอาหังสุขิโตโหมิลืมแผ่เมตตาไปถึงผู้อื่นก็เลยแผ่เมตตามาที่ตัวเองอันนี้ก็ต้องขออภัยที่เห็นแก่ตัวเล็กน้อยแล้วก็พอท่านก้าวเราก็ก้าวท่านก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านที่นำทางปฏิบัติมาเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์ท่านก้าวบิณฑบาตแล้วท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีงามแล้วก็มีเมตตาก็เห็นว่าพระอาจารย์จิ๋วก็มีลูกศิษย์ที่งดงามแล้วก็ท่านก็ดูแลพอท่านเห็นว่าเราเริ่มกระย่องกระแย่งท่านก็ช้าลงนิดนึงก็มีพระมอสที่ท่านบวชทีหลังท่านก็ถามว่าอายุเท่าไหร่ครับผมว่าพอบอกอายุแล้วงั้นผมขอเรียกหลวงพ่อ ก็ไปบวชแป๊บนึงก็มีพระเป็นมีลูกชายเป็นพระขึ้นมาอีกรูปหนึ่งก็เดินตามกันพอเดินไปท่านก็อู้หลวงพ่อระวังหินก้อนใหญ่มากอันนี้ก็เป็นความงดงามในหมู่สงฆ์ซึ่งโยมอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นก็เราก็เดินไปถึงหมู่บ้านก็เป็นเวลาเราออกประมาณ6โมงก็ถึง7โมงแต่ก็ไม่เคยย่อท้อวันไหนที่อยากจะแกล้งอาพาธก็ไม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่ได้อดทนแล้วก็ไปก็เจ็บเหมือนกันก็ห่อเลือดก็เป็นอะไรแต่ก็รู้สึกว่าอย่างที่ไปทุ่งบอนที่ใกล้นานาชาติเราก็มีช่วงวิบากแล้วแต่ว่าที่นี่ต้องเล่าให้ฟังว่าไม่มีก้าวไหนที่ไม่เจ็บเลยในระหว่าง50นาทีก็ถือได้ว่าอันนี้เป็นขันติที่ได้แล้วก็ประทับใจก็รู้สึกว่าต้องให้กำลังใจตัวเองว่าเราก็มีความอดทนขณะเดียวกันก็ทำถวายครูบาอาจารย์แล้วก็ถวายครูบาอาจารย์นานๆจะอาหังสุขิโตโหมิ เวลาที่เจ็บมากๆก็คงไม่เป็นไรนี่ก็ถือได้ว่าโอกาสที่เราจะเจริญสติแผ่เมตตาอย่างนี้ในโอกาสที่เป็นโยมในมุมมองอย่างนี้เนี่ยไม่มีโอกาสเพราะว่าเราไม่ได้เห็นความเป็นพระแล้วสิ่งที่ประทับใจมากอีกอย่างหนึ่งคือท่านอาจารย์เกวรีเคยถามว่าเมื่อก่อนเคยคิดบวชไหมก็เรียนท่านว่าเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นทุกทีก็ไม่ได้เคยคิดจะบวชแล้วเพราะว่าก็อยากบวชในโอกาสที่เป็นพระที่ปฏิบัติดีแล้วก็ถ้าบวชแป๊บๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรฝึกตนเองเลยก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากจากการบวชนอกจากบวชตามประเพณีท่านถามว่าทำไมว่าก็ผมรู้สึกว่าเป็นพระยากมากนี่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายก็ยากเพราะว่าต้องสำรวมกายวาจาใจไม่ได้สำรวมเหมือนโยมเพราะว่ามีข้อวัดมากมายที่เราเป็นพระใหม่ก็ไม่ทราบอันนี้ก่อนอย่างเช่นอยู่ที่นานาชาติก็มีท่านหนึ่งเข้ามาสกิดบอกว่าYour sabong is too short. ท่านก็บอกสบงดุ้งสั้นเกินไปท่านบอกว่าให้เอาลงมาอีกนิ้วครึ่งถึง2นิ้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นว่าความละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องของทรงแม้กระทั่งนุ่งสั้นเกินไปนิดหนึ่งท่านว่าไม่ต้องเยอะเอาลงมาอีกแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่แต่เราก็ได้แต่น้อมรับเพราะว่าในการที่เราอยู่ในหมู่สงฆ์ก็เรื่องอาวุโสเพราะว่าท่านอาวุโสกว่าท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราเหมือนกันแนะนำสั่งสอนเราให้ถูกที่ทางแล้วก็ถือได้ว่าการสำรวมของสงฆ์มีมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นญาติโยมกราบพระสงฆ์ก็น่าจะกราบได้
อย่างเป็นบุญกุศลจริงๆอันนี้เป็นความประทับใจที่ได้จากการบวชฉันไม่อยากโดนสัมภาษณ์จริงๆหรอเนี่ยจะให้สัมภาษณ์องค์ไหนต่อเจ้าคะมองไม่เห็นหน้าท่านเลยท่านขยับนิดนึงได้ไหมคะตรงนี้นั่งไม่ได้ได้ค่ะได้แล้วมองไม่เห็นหน้าคุยกันโดยไม่เห็นหน้านมัสการท่านเอเจ้าค่ะโยมไม่เคยรู้จักท่านเอมาก่อนใช่ไหมคะไม่เคยครับโอ้โหจะรู้จักโยมแม่งั้นท่านมาจากไหนคะท่านเป็นมองไม่เห็นหน้าท่านเป็นคนไทยหรือเปล่าผมแบ็คกราวนด์ของผมนี่คงแตกต่างจากท่านเท่าโดยสิ้นเชิงเป็นผมใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษมาทั้งชีวิตแต่ว่าท่านเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นคนไทยครับตาฉันไม่ค่อยดีค่ะเป็นคนไทยครับเพราะว่าท่าทางท่านเป็นฝรั่งอยู่อังกฤษตลอดใช่ครับชีวิตใช่ท่านทำอะไรอยู่ที่อังกฤษคะผมเรียนแล้วก็ทำงานที่อังกฤษมาตลอดชีวิตเลยครับท่านเกิดที่นั่นหรือเปล่าคะเปล่าครับเกิดที่ญี่ปุ่นครับแล้วท่านไปเรียนที่อังกฤษตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่8ขวบครับแล้วท่านเรียนหนังสือที่นั่นจนกระทั่งจบใช่ครับเรียนโรงเรียนประจำแล้วก็ไปโรงเรียนไฮสคูลแล้วก็ต่อมหาลัยแล้วก็ทำงานต่อจนถึงตอนนี้อายุ31แล้วท่านเรียนอะไรท่านอาชีพอะไรเจ้าคะผมเรียนจบวิศวะไฟฟ้ากับคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ทำงานทางด้านที่ปรึกษาไอทีคอมพิวเตอร์อยู่ที่อังกฤษแล้วท่านมาพบพระอาจารย์ชัยอาสาโรเขาได้อย่างไรอ๋อผมแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เรียนที่อังกฤษก็ได้รู้จักกับท่านอาจารย์เพราะท่านอาจารย์ก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้แล้วก็ได้โอกาสได้ชื่อเสียงทางไหนจ๊อกทางเป็นผมก็ต้องขออภัยด้วยภาษาไทยผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นบางทีผมอาจจะพูดอะไรไปแล้วก็อาจจะผิดความหมายก็ได้ก็คือสมัยก่อนก็ได้โอกาสไปปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์ได้รู้จักว่าท่านอยู่ที่ไร่โทสีก็ไปที่บ้านบุญแล้วก็ได้โอกาสไปปฏิบัติธรรมเหมือนคล้ายๆบ้านพลอยอย่างเงี้ยแต่เป็นเวอร์ชันสำหรับเด็กแล้วก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็นั่นมันต้องสิบกว่าปีมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับท่านเป็นรุ่นแรกเลยที่เป็นที่ท่านมีคอร์สสำหรับเด็กๆใช่ครับใช่อ๋อเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วหรอครับแต่รู้ว่ารุ่นแรกๆจะมีเราสิบปีมาแล้วและท่านเป็นคนหนึ่งที่เข้าปฏิบัติธรรมครับและใครส่งท่านไปที่นั่นคะโยมพ่อกับโยมแม่ครับแล้วโยมพ่อโยมแม่อยู่ประเทศไหนอ๋อเขาอยู่ประเทศไทยครับโยมแม่ก็มาด้วยครับแต่โยมพ่ออยู่บ้านคนไหนคะโยมแม่ถามท่านต่อค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวนะคะจะถามท่านต่อแล้วท่านรู้สึกประทับใจมากเหรอคะตอนนั้นท่านเป็นเด็กเพียงอายุกี่ขวบคะก็คงประมาณ15หรือ16นะจำไม่ได้มันโตแล้วไม่ใช่เด็กๆอย่างบางคนที่ไปแล้วท่านรู้สึกว่าเลื่อมใสมากก็ไม่ถึงกับเลื่อมใสมากแต่ก็คิดว่าท่านอาจารย์เขาอธิบายทางศาสนาพุทธเนี่ยในทางที่ตอนนั้นเราอายุเท่านั้นเราเข้าใจได้ง่ายคิดว่ามันไม่ใช่เป็นแค่การความเชื่ออย่างเดียวมันเป็นอะไรที่ไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็เห็นตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าออกมาแล้วจะเป็นยังไงก็คิดว่ามันเป็นคำสั่งสอนที่ดีแล้วตอนนั้นอายุ15เข้ารีทรีต
พียง5วันใช่ไหมคะจำไม่ได้เหมือนกันครับนานมากแล้วแล้วหลังจากนั้นท่านกลับไปเรียนต่อใช่ครับจนตอนนั้นยังไม่ออกจากโรงเรียนใช่ครับและระหว่างที่ท่านอยู่ที่โรงเรียนท่านเคยไปวัดชิตเทิร์สเคยไปวัดอมราวดีบ้างไหมก็เคยไปบ้างครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดศรัทธาขนาดนั้นก็โยมพ่อโยมแม่พาไปแต่ก็ได้ไปรู้จักดีและท่านเคยเข้าไปรีทรีตที่วัดอมราวดีบ้างหรือเปล่าผมเคยเข้าไปนั่งสมาธิเขาจะมีเป็นคืนปีใหม่ครับที่เขาไปที่นั่นแล้วก็ไปนั่งสมาธิสำหรับคนส่วนใหญ่จะมันไปค่อนข้างยากถ้าเกิดเราไม่มีรถขับใช่แล้วหลังจากนั้นท่านเกิดอะไรที่เข้ามาสนใจจนถึงกับจะบวชใครเป็นแรงบันดาลใจอ๋อผมก็คิดอยู่มันก็มี3สาเหตุด้วยกันนะครับก็จะต่างกันมากก็คือสาเหตุแรกก็คือผมทำงานมา 7-8 ปีแล้วก็รู้สึกอยากจะเปลี่ยนเริ่มเบื่ออยู่ในเกณฑ์อายุในอายุที่เขาเรียกคนเรียกว่ามิเลเนียลคนที่รุ่นมากกว่าก็จะคิดว่าคนพวกนี้ไม่มีความอดทนอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าทำงานมา 7-8 ปีก็น่าจะพอแล้วนะเราอยากจะลองไปหาอะไรอย่างอื่นบ้างลองดูซิว่าข้างนอกมันมีอะไรที่เรายังไม่ได้สัมผัสแล้วก็เหตุที่2ก็คือหลังจากที่ได้ไปทำรีทรีทเนี่ยก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติก็เรียนจบเข้ามหาลัยเที่ยวเล่นเจอผู้หญิงกินเหล้าแล้วก็เริ่มทำงานที่อังกฤษนี่ก็เรื่องเล่านี่ก็ไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็ต้องทำงานตามสไตล์คนฝรั่งคนตะวันออกที่มุมมองของเขาการปฏิบัติตัวความต้องการที่เราจะความคิดที่เขาคิดว่าเราต้องการจะเป็นเนี่ยมันตรงกันข้ามกับศาสนาที่ท่านอาจารย์สอนไว้โดยสิ้นเชิงเลยแล้วพอเวลาผ่านไปนานเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะคนที่เราเป็นอยู่วันนี้มันไม่ใช่คนที่เราอยากจะเป็นนะเรามันนึกขึ้นได้ยังจำได้ว่าท่านได้รับคำสั่งสอนเมื่ออายุ15และยังจำติดใจอยู่ก็ไม่ได้คิดว่าจำติดใจแต่ก็คิดว่าวันหนึ่งมันมีเวลานึกแล้วก็คิดว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนแบบนี้นะเราเคยเจออะไรที่มันดีกว่านี้เราน่าที่จะลองกลับไปจำมันลองกลับไปสัมผัสกับมันอีกทีเพื่อดูว่ามันเป็นยังไงทำไมเราถึงเลื่อนมันไปแล้วก็เหตุที่สามก็คือช่วงพฤษภาปีที่แล้วผมประสบอุบัติเหตุเดินต้องผ่าตัดที่ข้อเท้าเดินไม่ได้อยู่2เดือนผมอยู่ที่อังกฤษอยู่เป็นบ้านที่อยู่บ้านเล็กๆอยู่ชั้น5ไม่มีลิฟต์ผมเดินไม่ได้โยมแม่ต้องไปอยู่ด้วยแล้วเขาก็ต้องคอยเดินขึ้นลงซื้อของซื้ออะไรช่วยให้ผมอยู่แต่ตอนนั้นผมก็รู้สึกเศร้าใจมากเลยว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะเราอายุป่านนี้แล้วเรามันสมควรที่จะเป็นเราดูแลเขาไม่ใช่ให้เขาดูแลเราแล้วก็รู้สึกไม่ดีมากแล้วก็คนเป็นโยมแม่ก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำอะไรเพื่อลูกก็ได้แต่คนเป็นลูกก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรตอบแทนเราทำงานไปมีเงินเยอะขนาดไหนก็เอาไปซื้ออะไรให้เขาทำอะไรให้เขาไม่ได้พอคิดดูแล้วว่าอะไรมันจะตอบคำถามทั้งสองข้อสามข้อนี้ได้ก็คิดว่าการบวชมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคิดว่าได้โอกาสทำอะไรที่เราไม่เคยทำได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอะไรที่เหมือนเราไม่เคยสัมผัสเพราะอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้รื้อฟื้นคำสั่งสอนที่ท่านอาจารย์เคยสอนไว้ตั้งแต่เด็กที่เราคิดว่ามันดีกว่าแล้วก็ได้ทำอะไรเพื่อโยมแม่ตกลงอุบัติเหตุของท่านนี่เป็น blessing in disguise ใช่ก็อาจจะเป็นไปได้ครับใช่อาจจะเป็นไปได้แต่โยมหน่อย curious มากเลยว่าท่านอุบัติเหตุยังไงคะ ท่านไปตกอะไรคะเล่นกีฬาครับแต่ฟุตบอลเฉยๆเลยไม่ได้มีแล้วถึงกระดูกหักเหรอคะเอ็นร้อยไหวมั้ยครับเอ็นร้อยไหวขาดแล้วก็ต้องผ่าตัดหลังจากนั้นเดินไม่ได้ใช่ครับแล้วตอนนั้นบ้านท่านอยู่ชั้น5ครับเมืองอะไรคะอยู่ลอนดอนเนี่ยครับอ๋อครับพอ
ระหว่างที่ทำอะไรเที่ยวไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่อยู่เฉยๆในบ้านตลอด2 เดือนใช่ครับแล้วก็ความคิดว่าเอาละนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ว่าเช่นโยมแม่โยมแม่เป็นคนแนะนำหรือเปล่าไม่เลยครับเขาไม่ได้เคยแนะนำเลยแต่คงอาจจะเป็นก็อาจจะแบบคิดไม่ได้แบบก็อาจจะไม่ได้คิดได้ดีมากเพราะบางทีตอนพอมาเริ่มมาบวชแล้วก็คิดบางทีเราก็มาคิดนะเอ๊ะนี่เราอยากจะมาทำอย่างนี้จริงเหรอเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะชีวิตที่เราทิ้งไปเนี่ยแล้วเรามาบวชมันมีระเบียบอะไรที่ผมไม่เคยที่จะต้องมาทำตั้งแต่อยู่โรงเรียนประจำแล้วมันเป็นอะไรที่ลำบากมากแต่ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ชยสาโรที่ให้โอกาสท่านไปพบท่านอาจารย์ชยสาโรอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ตอนที่โตแล้วอายุ30เนี่ยไปพบท่านได้ยังไงจำไม่ได้จริงๆครับก็ได้อะไรจำไม่ได้ก็เร็วๆนี้คิดว่าเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับที่กลับมาเมืองไทยครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ็บแล้วเนี่ยเหรอใช่ครับเดินทางมาก็กลับมาก็คิดว่าอยากจะไปบวชแล้วก็ได้ไปปรึกษาท่านท่านก็แนะนำว่าให้ไปบวชที่วัดป่านานาชาติครับก็ตอนนี้ผมก็บวชได้มาแล้ววันนี้วันที่11ละพาส11วันก็ต้องขอโทษโยมทุกคนด้วยว่าถ้าทำอะไรผิดไปก็เป็นเพราะยังไร้ประสบการณ์เพราะวันแรกมาผมไม่รู้เรื่องการสวดมนต์สวดอะไรพวกนี้เลยนึกว่าโหเข้าไปทำวัดเช้าเราเป็นพระเราต้องรู้แล้วก็ถือแล้วก็อ่านทำพนมมืออ่านไปอย่างนั้นแหละพูดไปอย่างนั้นแล้วก็มีโยมคนหนึ่งเขายื่นหนังสือให้เปิดไปที่หน้าที่ถูกด้วยแล้ว ตอนนั้นผมนึกถึงที่ท่านถาวบอกเลยว่านี่นะเขามาทำอย่างนี้เขายกย่องเราเขาไหว้เราเขาไม่ได้ไหว้ที่ตัวเราเขาไหว้ในสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เราทำสิ่งตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนนั้นเลย embrace อบกอดความที่เป็นพระใหม่เลยว่าโอเคงั้นเราก็ต้องภาวนาเราต้องทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ทุกเช้าทุกเย็นก็เปิดหนังสือเลยไม่กลัวเราไม่รู้เราก็มันมีตัวหนังสือเราก็อ่านตอนเที่ยงเราก็ไม่รู้ต้องภาวนาอ่านยังไงก็เปิดเลยโยมแม่ยังรู้เลยเป็นโยมผมยังไม่รู้เลยแต่ก็ต้องทำครับว่ามันคือการปฏิบัติเดี๋ยวนะคะท่านเรียกกันว่าท่านเอท่านต้องมีชื่อยาวๆชื่อพระนะคะอ๋อธรรมปาโลครับธรรมปาโลแล้วทำไมท่านเอนี่มาจากไหนคะคำว่าเอนี่ก็เป็นชื่อเล่นครับก็เลยแทนที่จะใช้เป็นธรรมะอะไรนะปาโลปาโลธรรมปาโลเลยกลายเป็นท่านเอท่านคิดท่านจบอยู่ครองเป็นสงฆ์อยู่อีกนานก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าท่านอาจารย์ก็แนะนำให้ไปที่วัดป่านานาชาติโดยที่ตัวผมเองนี่ก็ไม่รู้เลยว่าวัดป่านานาชาตินี่เป็นยังไงแล้วพอได้มาพูดคุยกับพระสงฆ์ทั้งหลายก็รู้ว่าอ๋อมันแล้วตอนแรกผมก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็ได้ยินท่านอาจารย์นี่แหละพูดเล่นกับท่านเถาคือคนอังกฤษเนี่ยนะเวลาเขาพูดอะไรเขาจะพูดแบบไม่ตรงคำตอบก็จะเหมือนพูดแบบแต่ถ้าเกิดคนเราถามคนอังกฤษ how you doing แบบคุณเป็นยังไงเขาอาจจะพูดว่า not bad แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ดีนะเขาดีแต่นั่นคือวิธีพูดเขาแต่ผมได้ยินท่านอาจารย์พูดเลยว่าวัดป่านานาชาติ it's the real thing ก็คือมันเป็นของจริงแล้วท่านไปบวชที่นั่นเลยเปล่าครับผมบวชแค่ในที่กรุงเทพก็เป็นพิธีเท่านั้นเองเพราะไปบวชที่นั่นเลยไม่ได้ใช่ใช่ครับต้องไปบวชที่อื่นแล้วพอบวชแล้วที่กรุงเทพแล้วท่านก็ตรงไปอยู่วัดป่านานาชาติเลยเปล่าครับผมอยู่ที่นั่นได้แค่3วันแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยที่วัดบ้านเพราะเขาไม่ได้สอนอะไรแล้วก็ตรงมาที่นี่เลยก็ที่นี่เป็นที่ท่านยังไม่ได้เคยไปวัดป่านานาชาติเลยไม่เคยเลยครับโอ้โหท่าน ต้องบอกก็ทารุณที่สุดค่ะเท่านั้นแหละค่ะต้องบอกว่า good luck นะท่าน
สัมผัสได้ดีแต่ตอนท้ายขาดจิตวิทยานิดหน่อยก็เวลามันผ่านไปตอนนี้ต้องมีถ่ายรูปด้วยใช่ไหมโอเคก็คงวันนี้จบแค่นี้จะใช้เวลาอะไรเดี๋ยว